งานลิ้นจี่เทศกาลลิ้นจี่ของดีสมุทรสงครามโดยจะจัดขึ้น 16-25 เมษายนนะฮะอยู่ที่วัดบางเกาะเทพศักดิ์ที่อัมพวาสมุทรสงครามเพราะว่าลิ้นจี่ที่อัมพวานี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับก็งานนี้อย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมฮะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งชาวสวนที่เขาปลูกลิ้นจี่เนี่ยเขานำมาขายเองเลยนะครับนี่นะโอ้โหท่านผู้ชมดูฮะลิ้นจี่ของสมุทรสงครามนี่นอกจากนี้ครับนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางไปเที่ยวชมในสวนลิ้นจี่ได้เลยนะครับโอ้โหสีแดงสดมากเออคือคุณไปกินแบบสดๆแบบนี้ก็ได้เดินเที่ยวชมก็ได้นะฮะชมชิมช็อปอย่างเพลิดเพลินจริงๆครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามครับท่านชรัตบุญนศะนะฮะวันที่เราไปถ่ายทำกันเนี่ยนะครับท่านใส่ชุดหม้อห้อมปีนขึ้นต้นลิ้นจี่ครับสูงกว่า5เมตรโอ้โหเออไปสำรวจแล้วก็นี่ๆๆๆภาพมาแล้วดูท่านผู้ว่าเหรอที่ท่านผู้ว่าฮะท่านผู้ว่าฮะโอ้โหท่านแบบสุดยอดนะกากัดมากครับท่านฮะโอ้โหนี่ปีนขึ้นไปเลยนะฮะโอ้ไปเด็ดสดๆเลยนะแล้วก็เด็ดสดๆนะก็เป็นการโปรโมทนะครับว่าลิ้นจี่สมุทรสงครามดีจริงๆนะขอให้มั่นใจว่าไปสมุทรสงครามเนี่ยปลอดภัยเพราะว่ามีมาตรการนะในการป้องกันโควิด-19 นะก็ทำตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดดูเลยฮะลิ้นจี่สดๆบนต้นเลยนะครับเยอะมากนะเออนี่นะอ่ะมีเสียงสัมภาษณ์ขอท่านผู้ว่าให้ฟังกันครับเมษายนนะครับไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมครับเป็นช่วงที่สมุทรสงครามของเรามีลิ้นจี่ให้ชิมนะครับตลอดเดือนครึ่งครับแล้วก็เราก็เริ่มจัดงานมาแล้วที่วัดอินทรามตั้งแต่ต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนคือหลังสงกรานต์ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนเราก็จัดเทศกาลลิ้นจี่ที่วัดบางเกาะเทพศักดิ์แล้วก็นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถรางเข้าเที่ยวชมตามสวนได้แล้วก็จะมีป้ายมาสคอตนะครับเป็นรูปลิ้นจี่ที่จะนำทางให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะไปในเส้นทางตามสวนต่างๆที่มีลิ้นจี่หลังจากนั้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมก็ยังมีลิ้นจี่รุ่นสุดท้ายที่จะไว้บริการนักท่องเที่ยวครับสมุทรสงครามเนี่ยเรายืนยันว่าเป็นเมืองที่มีความสะอาดสะดวกปลอดภัยเพราะว่าเรามีมาตรการที่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 นะครับโดยทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้วก็ทางศูนย์ของจังหวัดเนี่ยได้ทำงานกันอย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็สามารถควบคุมโควิด-19 ได้ดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าด้วยมาตรการที่ดีเนี่ยสถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ยก็ยังมีมาตรการเข้มข้นของมาตรฐานชาซึ่งเป็นความปลอดภัยเรื่องของสุขลักษณะในเรื่องของสินค้าบริการที่อยู่บนมาตรฐานของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าสมุทรสงครามเนี่ยมีกิจกรรมดีๆที่เปิดขึ้นมาในช่วงของการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์เนี่ยมากเช่นพายเรือคายักนะครับเข้าป่าอุโมงค์กงกลางนะครับแล้วก็ชมวิถีนาเกลือสัมผัสกับป่าชายเลนที่เป็นธรรมชาติสวยงามนะครับมาจับหอยหลอดนะครับที่ดอนหอยหลอดเราก็จะมีโค้ชไว้บริการนะครับแล้วก็มาชิมอาหารอร่อยอร่อยแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมก็คือตลาดน้ำต่างๆโดยเฉพาะตลาดอัมพวาก็เปิดให้บริการแล้วเพราะฉะนั้นก็ฝากเรียนนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามาซื้อลิ้นจี่ในจังหวัดสมุทรสงครามขอให้ตรวจสอบโดยขอดูใบรับรองหรือหนังสือกำกับถ้าไม่มีใบรับรองนะครับก็ให้ตั้งสมมุติฐานว่าไม่ใช่ลิ้นจี่ของสมุทรสงครามเราครับที่เขาตั้งไว้แล้วนี่แหละว่าเป็นลิ้นจี่ที่มีรสชาติอร่อยที่สุดเป็นราชินีแห่งผลไม้และสังเกตง่ายสุดก็คือหนามตั้งหนังตึงเนื้อเต่งลิ้นจี่สมุทรสงครามครับเนื้อเต่งๆแล้วก็แห้งๆนะฮะเดี๋ยวจะมาก็ไปกันได้นะครับเทศกาลลิ้นจี่ของดีจังหวัดสมุทรสงคราม 16-25 เมษายนถ้าท่านต้องการไปซื้อแบบสดๆเลยนะฮะก็ไปที่วัดบางเกาะเทพศักดิ์แต่ว่าถ้าท่านต้องการที่ไปเที่ยวชมสวนลิ้นจี่ด้วยอันนี้ก็ได้เหมือนกันเขาจะมีเส้นทางที่จัดบริการนักท่องเที่ยวด้วยนะครับครับ